สิทธิของผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินเนี่ยมันควรที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แล้วคือตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าในคดีเนี่ยมันมีผู้เสียหายเยอะถ้าเกิดว่าศาลให้ประกันตัวเนี่ยมันก็จะค้านความรู้สึกประชาชนว่าแบบเอ้ยหรือว่าเพราะว่าเขามีเงินหรือเปล่าอ่ะเขามีเส้นมีสายรู้จักคนใหญ่คนโตเขาเลยได้ประกันตัวแต่ว่าในทางปฏิบัติหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอ่ะผมว่ามันยังไม่ได้ความยุติธรรมเท่าที่ควรใช่ไหมในเมื่อในวันเนี้ยยังไม่มีความผิดแต่คุณเอาเขาไปขังแล้วอ่ะคุณควรแยกปฏิบัติได้ไหมว่าได้พบญาติได้ไหมอ่ะคุณให้ลูกให้เมียเขาไปหาได้ไหมในขณะที่พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะมาเอาผิดผู้ต้องหาแต่ตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยกลับต้องไปอยู่ในเดือนจำแล้วทีเนี้ยจะไปหาพยานหลักฐานอะไรมาสู้อ่ะในรัฐธรรมนูญเค้าก็บอกไว้แล้วว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คุณเอาเค้าไปขังไว้เนี่ยคุณก็เท่ากับว่ามัดมือเข้าไปแล้วเค้าจะไปสู้ยังไงเป็นอีก1คนที่เคยมีประสบการณ์ในการต่อสู้คดีและพิสูจน์ตัวเองมาก่อนสําหรับเบนเลสซิ่งอดีตสามีของนักแสดงสาวแพทณปภาล่าสุดในฐานะผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหนุ่มเบนก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดีไอคอนกรุ๊ปที่กําลังเป็นที่จับตามองของสังคมอยู่ในขณะนี้โดยหนุ่มเบนมองว่าการที่ทั้ง18บอสไม่ได้รับการประกันตัวนั้นเป็นอุปสรรคต่อการไปแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองจึงอยากให้มีความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและมองว่าควรจะมีการแยกปฏิบัติเรื่องกฎระเบียบต่อนักโทษเด็ดขาดกับนักโทษที่สู้คดีให้ชัดเจนแต่หากพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดจริงก็ควรได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดคือจะบอกงี้ว่าที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ยไม่ได้เฉพาะในคดีของดีไอคอนเท่านั้นแต่ผมมองถึงว่าสิทธิของผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้ถูกศาลตัดสินเนี่ยมันควรที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้ในเมื่อกรณีศาลไม่ให้อนุญาตให้ประกันตัวมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําแต่คนก็จะมองว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ยเป็นมีความผิดแล้วแน่ๆเป็นนักโทษแน่ๆซึ่งจริงๆเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันยังไม่ได้สั่งฟ้องเลยเพราะว่าพนักงานสอบสวนเขากําลังเตรียมหาพยานหลักฐานกันอยู่ครับจริงๆเรามองในกรณียังไงบ้างครับผมกับการที่โดนจับแล้วล่ะเข้าห้องขังคนก็มองว่าเขาคือผู้ต้องหาครับเป็นนักโทษแล้วตรงนี้ครับคือตอนนี้ผมก็เข้าใจว่าในคดีเนี่ยมันมีผู้เสียหายเยอะนะครับก็มีหลายร้อยหลายพันคนใช่ไหมถ้าเกิดว่าศาลให้ประกันตัวเนี่ยมันก็จะค้านความรู้สึกประชาชนว่าแบบหรือว่าเพราะว่าเขามีเงินหรือเปล่าอ่ะเขามีเส้นมีสายรู้จักคนใหญ่คนโตเขาเลยได้ประกันตัวแต่ผมมองว่าจริงๆเนี่ยในคดีเนี่ยศาลก็น่าจะต้องใช้วินิจฉัยญาณในการตัดสินหรือว่าอนุญาตเนี่ยดีแล้วนะครับเพราะว่าในคดีนี้อาจจะถ้าได้ประกันตัวไปอาจจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไปคุยกับผู้เสียหายหรือทําให้รูปคดีมันเสียนะครับแต่ว่าทีเนี้ยก็มองว่าทางตอนเนี้ยมันเข้าไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วผมว่ามองว่าไปมองขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าว่าเราจะไปยื่นประกันตัวอีกเมื่อไหร่จะไปเตรียมหาหลักฐานมาสู้คดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับไม่งั้นอยากให้พี่เบนซ์อธิบายว่าหลังจากที่พาทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลแล้วหลังจากนั้นมันจะต้องมีกระบวนการอะไรต่อเนื่องจนเข้าไปถึงเรือนจำแล้วในเรือนจำจะต้องทำอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ออกจากศาลอาญาโอเคในเมื่อวันนั้นเนี่ยมีการยื่นประกันตัวเป็นบางท่านใช่ไหมแต่ศาลไม่อนุญาตเขาก็จะออกหมายขังให้หมายขังในที่นี้ก็คือว่าขังไว้ก่อนในระหว่างสอบสวนยังไม่ใช่นช.นะครับไม่ใช่นักโทษแล้วก็ต้องนำตัวไปฝากขังซึ่งในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้มีสถานที่ฝากขังที่เป็นผู้ต้องขังระหว่างโดยเฉพาะซึ่งจริงๆในระเบียบเนี่ยมันมีในทางปฏิบัติมันยังทําไม่ได้จริงก็เลยต้องเอาไปขังรวมกับนักโทษก่อนซึ่งในตอนเนี้ยเท่าที่ฟังก็อาจจะมีการแยกแดนแหละว่าอยู่แดนระหว่างนะผู้ต้องขังที่จะสู้คดีอยู่แดนนี้ไปเลยแต่ว่าในทางปฏิบัติหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอ่ะผมว่ามันยังไม่ได้ความยุติธรรมเท่าที่ควรใช่มั้ยในเมื่อในวันเนี้ยยังไม่มีความผิดแต่คุณเอาเขาไปขังแล้วอ่ะคุณควรแยกปฏิบัติได้มั้ยว่าได้พบญาติได้มั้ยอ่ะคุณให้ลูกให้เมียเขาไปหาได้มั้ยแต่ที่สําคัญเลยผมมองว่าในคดีเนี้ยมันมีหลักฐานเอกสารที่จะต้องต่อสู้คดีเยอะนะครับแล้วระบบเมืองไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาคือพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่าโอเคคุณผิดนะฐานช่อโกงประชาชนนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบเขาก็รับทราบข้อกล่าวหามาแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้ประกันตัวเอาไปขังในขณะที่พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะมาเอาผิดผู้ต้องหาแต่ตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยกลับต้องไปอยู่ในเดือนจําแล้วทีเนี้ยจะไปหาพยานหลักฐานอะไรมาสู้อ่ะผมมองว่าโอเคในรัฐธรรมนูญเค้าก็บอกไว้แล้วว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คุณเอาเค้าไปขังไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะครับหมายถึงทุกคดีคุณก็เท่ากับว่ามัดมือเข้าไปแล้วเค้าจะไปสู้ยังไงครับแล้วอย่างที่สถานที่หลายคนก็เลยมองว่าเป็นผู้ต้องหาไปแล้วเพราะว่าคือเรือนจําใช่ๆคือตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วแต่คนจะเข้าใจว่าไปเป็นนักโทษแล้วครับซึ่งตอนพอผู้ต้องหาเข้าไปอยู่ในเรือนจําที่ต้องแยกออกมา
ณตอนนั้นมันต้องมีกระบวนการอะไรก่อนที่ต้องมีกักตัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคพอเข้าไปนะครับก็ขั้นตอนเลยก็จะเป็นอาจจะทําประวัติก่อนก็จะมีผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานมีมานั่งสอบประวัติว่าชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนพ่อแม่พี่น้องมีรอยสักตรงไหนมั้ยมีแผลเป็นมั้ยเพื่อทําตําหนิเพราะว่าทําประวัติเป็นใบของราชทัณฑ์เอาไว้นะครับแล้วก็จะมีสอบว่ามีโรคประจําตัวมั้ยมีอะไรมั้ยอย่างเงี้ยแล้วก็จะนําตัวเนี่ยไปกักตัว5วันตามมาตรการโควิดนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะจําแนกไปตามแดนต่างๆตามอัตราโทษหรือตามพฤติการแห่งคดีครับแต่ในตอนนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์พบทนายความได้แต่จะเป็นพบแบบผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ยังพบญาติไม่ได้อันนี้ให้ผมแนะนําเลยนะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ญาติหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปที่เรือนจําไปฝากเงินให้เขาเลยบรรดาบอสทุกคนเนี่ยไปฝากเงินเข้าบุ๊กซึ่งถ้าตอนนั้นเนี่ยมันจะได้ประมาณวันละเดือนเต็มบุ๊กนะครับใช้ได้ 15,000 คือฝากได้ 15,000 ใช้ได้วันละ500เพราะว่าการที่เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่สามารถเอาของอะไรเข้าไปได้เลยแต่ว่าข้างในเนี่ยมีของที่สามารถจะซื้อได้ให้เอาเงินไปฝากไว้เลยว่าเค้ากักตัวครบ5วันเมื่อไหร่เนี่ยเค้าจะได้ไปสแกนนิ้วเบิกเงินซื้อของกินของใช้เลยสบู่แชมพูยาสีฟันขนมปังข้าวขนมอะไรมันซื้อได้หมดครับไปฝากตังค์ไว้ก่อนอย่างหลายคนบอกว่าพอเข้าไปต้องกักตัวโควิดหลังจากนั้นตัดผมมั้ยครับหรือว่าจริงๆต้องตัดผมนะครับแต่ว่าทางระเบียบเนี่ยผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างเนี่ยอาจจะไม่ต้องตัดสั้นเกรียนแบบนักโทษเลยลองทรงสูงจะลองทรงแล้วก็รู้สึกว่าจะยาวได้5เซนนะครับสําหรับผู้ชายของผู้หญิงเนี่ยผมไม่แน่ใจยังไม่ได้เห็นระเบียบเค้าครับซึ่งก็ต้องตัดตามระเบียบเค้ามันเรื่องของสุขอนามัยด้วยการที่ไปรวมอยู่จํานวนคนเยอะๆอ่ะบางคนเค้าก็แบบอาจจะเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคเป็นอะไรเงี้ยครับถ้าตัดให้เป็นความสะอาดเป็นระเบียบครับอย่างเมื่อกี้บอกว่าแยกเป็นแดนๆนี่คือแยกไปยังไงแดน1แดน2มันคือยังไงครับที่พิเศษกรุงเทพผมไม่มั่นใจว่าลักษณะการจําแนกแดนเป็นยังไงโดยปกติเค้าจะจําแนกตามพฤติการว่าโอเคโทษสูงนะเกินกว่า10ปีไปอยู่แดนนึงโทษเกิน25ปีไปอยู่แดนนึงผู้ต้องขังระหว่างมาอยู่แดนนึงป่วยชราก็อยู่แดนปฐมพยาบาลอะไรประมาณเนี้ยครับพี่เป็นสามารถความรู้ได้มั้ยครับว่าผู้ต้องขังบอส18คนต้องไปอยู่ประมาณแดนเท่าที่ฟังมาแล้วครับเค้าก็จะนําไปในแดนที่เป็นเหมือนแดนผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณานะครับก็คือรอต่อสู้คดีนี่แหละแต่ในทางปฏิบัติอ่ะการใช้ชีวิตมันก็ยังเหมือนนักโทษอยู่เค้ายังไม่ได้มีการแยกชัดเจนไงไม่ทําไมก่อนถามความรู้คือผู้ต้องหากับนักโทษพอแยกไปอยู่ตรงนั้นมันใช้ชีวิตเหมือนกันมั้ยครับหรือว่าแยกกันผมตอนเนี้ยที่เค้าบอกว่าไปอยู่แดนระหว่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเค้ามีการกําหนดกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันยังไงซึ่งจริงๆไม่ว่าจะเรื่องการแต่งกายก็ดีสิทธิ์ในการพบญาติก็ดีผมว่าตอนเนี้ยเค้ายังทําไม่ได้ไงคือเข้าใจว่าศาลน่ะไม่ให้ประกันตัวนะครับเพราะว่าเหตุผลว่ากลัวหลบหนีแล้วมันมีวิธีเดียวที่จะไม่หนีก็คือต้องเอาไปขังเอาไว้อ่ะใช่มั้ยอ่ะต่อให้ถ้าโชคดีศาลเมตตาให้ติด EM กักบริเวณอยู่บ้านคุณไม่ไปยุ่งกับพยานได้มั้ยถ้ายุ่งพยานไปร้องศาลเลยให้ถอนประกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเค้าแต่ในเมื่อวันเนี้ยมันทําไม่ได้มันต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําอ่ะคุณทําให้มันดีกว่านักโทษได้มั้ยถึงวันนึงตัดสินมาว่าเค้าผิดอ่ะเค้ามันรับสภาพก็ต้องตามนั้นอยู่แล้วครับถ้าในพาร์ทของประสบการณ์ของเราครับพอเข้าไปตรงนั้นเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงหรือว่าจิตใจเรานะตอนนั้นมันพร้อมที่จะรับหรือว่าเพราะทุกคนคือไม่สามารถยอมรับได้กับครับภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปโดยฉับพลันครับมันเป็นยังไงบ้างครับเอาสําหรับผมนะผมอยู่มาสู้คดีมา 3-4 ปีไม่เคยทําใจยอมรับได้เลยอ่ะวันแรกที่เข้าไปแล้วต้องไปเจอสภาพมันบอกกับตัวเองผมว่าความรู้สึกวันเนี้ยเหล่าบรรดาบอสเนี่ยไม่ต่างจากผมใช่ครับวันแรกที่เข้าไปเนี่ยมันหวังแค่ว่าจะประกันตัวข่าวมันดังขนาดเนี้ยเค้าอาจจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันยากมากมันยากมากแต่ว่ามีบางคนที่เค้าก็ลองยื่นดูว่าทีนี้ผมว่าเค้าจะมองดูว่าศาลจะมีคําสั่งว่ายังไงแต่คนอื่นที่ไม่ยื่นเนี่ยเค้าก็จะรอดูว่าศาลมีคําสั่งมาแล้วว่าโอเคไปยุ่งเหยิงกลัวรอบนี้ทีนี้ส่วนคนอื่นก็เค้าก็จะรอดูเชิงก่อนแต่ว่าที่แน่ศาลเค้าไม่ได้มีเหตุผลว่าหลักทรัพย์ไม่เพียงพอคือเค้าไม่ได้มองเลยต่อให้คุณเอาเงินมาวางประกัน100ล้านเงี้ยเค้าก็ไม่ให้นะครับคือตอนเนี้ยเค้าก็ต้องรอดูสํานวนดูเอกสารดูหลักฐานอะไรไปก่อนคือสํานวนมันยังส่งมาไม่ครบใช่ครับในพาร์ทของพี่เบนตอนนั้นที่เราต้องประสบเจอในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือมันบอกกับตัวเองยังไงหรือว่ามุมมองตอนนั้นมันเป็นยังไงกับชีวิตนะว่าเราหมดแล้วหรือว่ายังไงครับนะก็อย่างที่เรียนไปว่าตอนเนี้ยผมว่าทุกคนรอประกันตัวอย่างเดียวเท่านั้นเลยไม่มีใครอยากจะแบบจะเตรียมธงไงสู้คดีมันยังไม่ถึงขั้นตอนเพราะว่าเดี๋ยวทนายความของแต่ละคนเข้าไปเค้าก็จะถามว่า
ยื่นประกันหรือยังเตรียมจะยื่นหรือยังญาติมาก็เมื่อไหร่จะยื่นประกันมันรอลุ้นแต่ประกันเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ทําผิดอ่ะฮะเค้าก็หวังว่าจะได้โอกาสที่จะสู้คดีอย่างเต็มที่ได้ประกันตัวออกมาหาหลักฐานไม่นับรวมคนที่เค้าถูกจับแบบผิดนะอันเนี้ยเค้าไม่ต้องลุ้นประกันตัวหรอกเค้ารู้แล้วโอเคผิดยังไงก็ผิดก็ผิดเค้ารับสภาพแล้วว่าเค้าทําอ่ะสิ่งที่เค้าทํานะฮะเค้าก็แค่รอว่าโอเคตัดสินกี่ปีต้องอยู่กี่ปีรอจบแล้วแต่คนที่มันสู้คดีอ่ะมันอยู่ความหวังอย่างเดียวเลยผมว่าคดีเนี่ยมัน2ปี3ปีมันอยู่กับความหวังอย่างเดียวเลยครับก็อย่างล่าสุดที่ออกมาคือแต่ตามข่าวนะครับกระสับบอสที่ทานข้าวไม่ได้นู่นนี่ครับครับตรงนั้นมันมีจําได้ผมจําวันแรกเลยผมก็กินไม่ลงจําเมนูแรกได้มั้ยครับที่เราต้องกินโหมันจะอะไรมันก็ไม่อยากกินต่อให้วันนั้นนะขอโทษนะถ้าเอาอาหารฟาสต์ฟู้ดอะไรมามันก็ไม่กินไม่ลงคือไม่ลงมันจะฝืดคอไปหมดเลยมันไม่ลงเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอ่ะจากที่เมื่อคืนเราอาจจะได้นอนบ้านนอนเตียงตากแอร์มีห้องน้ําดีๆมีน้ําอุ่นอาบแต่กลับต้องไปอยู่ในเรือนจําที่แบบสภาพมันต้องอยู่รวมกับคนจํานวนหมู่มากอ่ะมันภาพมันยังเหมือนฝันอยู่ผมว่าเพราะว่ายังเหมือนฝันที่แบบเมื่อไหร่มันจะตื่นจากฝันอย่างเงี้ยครับจริงๆตอนนั้นเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าเลยมั้ยครับถ้าสิ่งมีโอกาสเป็นได้สูงมากครับแบบว่าใจไม่เข้มแข็งพออ่ะแก้ไขตัวเองช่วยตัวเองบอกตัวเองยังไงบ้างว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปก็จริงๆกําลังใจสําคัญครับเราต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนว่าโอเคสมมติว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ผิดคุณก็หาหลักฐานมาสู้นะครับแล้วคุณก็ตั้งความหวังว่าโอเคในชีวิตเนี่ยมันตอนเนี้ยมันสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ได้แต่รอที่จะพิสูจน์ตัวเองอย่างเดียวมองถึงคนข้างนอกว่าเอ้ยเรายังมีคนที่รักเราอยู่นะที่รอเราอยู่ครับพี่เดมมองไงครับหลายคนมองว่าถ้าเป็นดาราหรือเป็นไงเข้าไปยังไงก็กินหรูอยู่สบายใช่มีอภิสิทธิ์มากครับสบายอันนี้ผมบอกสบายแต่ไม่ได้สบายเกินกว่าที่เขากําหนดก็คือสบายในเส้นของความเป็นผู้ต้องหาหลักคือความที่เป็นศิลปินดาราเนี่ยอาจจะมีคนที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วเป็น FC เป็นแฟนคลับเข้าไปเขาอยากที่จะมาช่วยดูแลอยู่แล้วแล้วก็นักผู้ต้องขังหลายคนนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้มีฐานะที่ดีเขาก็คิดว่าการที่เขาอาจจะได้มีส่วนร่วมที่จะมาดูแลเนี่ยก็อาจจะเป็นไอ้เค้าจะอาจจะได้กินด้วยมีส่วนอะไรด้วยดูแลไปด้วยซักผ้าให้นะล้างจานให้นะพี่เดี๋ยวผมดูแลให้พี่จะเอาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามีผู้ต้องขังที่คอยพร้อมจะดูแลอยู่แล้วครับมันอาจจะสบายในเรื่องเนี้ยว่าโอเคอาจจะเป็นคนของสังคมมี FC มีแฟนคลับเค้าก็อยากจะมาช่วยดูแลเค้าก็อาจจะแบบหัวอกเดียวกันน่ะมาอยู่ในเนี้ยมันต้องช่วยกันดูแลครับก็หลายคนมองว่าจะติดจริงมั้ยครับสมมุติถ้ามันผิดจริงๆน่ะถ้าผิดจริงก็ติดจริงอยู่แล้วครับคือตอนนี้ยังไม่ผิดก็ติดแล้วแต่ถ้าผิดจริงโอเคผมว่าเค้าก็สู้กันไปนะหลักฐานเนี่ยอาจจะเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยเนี่ยผมไม่รู้ว่าแต่ละบุคคลเค้าก็พฤติการไม่เหมือนกันแต่ผมมองอย่างนึงว่าทุกคนเนี่ยสู้หมดปฏิเสธสู้หมดเพราะถ้ามีรับมาคนนึงนะผมว่าเหนื่อยเพราะว่าถ้ารับมาคนนึงมันก็จะเป็นโดมิโนมันก็จะมีมูลแล้วอ้าวเฮ้ยไอ้นี่รับมาคนนึงแล้วคนที่เหลือจะไม่รู้ได้ยังไงอันนี้ผมวิเคราะห์ส่วนตัวผมเองนะแต่ผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมมองว่าสู้หมดครับอย่างคนคิดว่าแบบมันจะได้มีการนอนห้องแยกห้องน้ําแยกอะไรไม่มีเต็มที่ก็อาจจะให้นอนตามแบบห้องผู้ช่วยงานที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลอาจจะเป็นผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมที่ช่วยงานเจ้าพนักงานที่อาจจะแบบจํานวนคนน้อยหน่อยอาจจะน้อยหน่อยครับแต่ก็นอนในแบบผ้า3ผืนเหมือนกันครับแต่ไม่มีที่มีฟูกนิ่มๆอะไรอย่างงี้จริงๆมันจะมีฟูกยางพาราในบางเดือนจําแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าที่นี่มีหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรก็คือนอนพื้นดีๆนะครับก็นอนพัดลมเปิดไฟตลอด24ชั่วโมงไม่มีการนอนปิดไฟนอนมืดไม่มีอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันต้องอยู่บนหลักความปลอดภัยพี่เป็นมองว่ามันเสียสิทธิ์ผู้ต้องหาครับเขาเป็นแค่ผู้ต้องหาแต่พอที่เขาเรือนจําเสร็จคนก็จะตีตาว่าเขาเป็นนักโทษเลยตรงนี้มันจะทําใหก็จริงๆมันอาจจะบางคนเค้าก็ผู้เสียหายเยอะนะเค้าก็อาจจะแบบมันก็สมควรแล้วน่ะต้องเอาเค้าไปขังอ่ะถ้าปล่อยมาเค้าไปโยกย้ายเงินไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานยังไงแต่ผมก็พยายามให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายในวันเนี้ยคุณฟ้องเค้าได้คุณก็ให้โอกาสเค้าสู้ด้วยนะครับเอาตัวเค้าไปอยู่ข้างในอ่ะสมมติว่าเอกสารว่าสัญญาจ้างงานก็ดีพรีเซนเตอร์ก็ดีมันอยู่ที่ไหนอ่ะเค้าเดินไปหยิบมาสู้ตอนนี้ไม่ได้จะบอกทนายความว่าไปเอาเอกสารในเซฟผมให้หน่อยรหัส1 2 3 4 5 6ไปหาคนนั้นคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับความร่วมมือหรือเปล่ามันทําให้เป็นอุปสรรคในการแสวงหาพยานหลักฐานนะครับอันนี้ผมมองเป็นกลางสําหรับทุกคดีนะครับไอ้เรื่องเคสนี้เรารู้สึกยังไงครับถ้าเราจากติดตามข่าวก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคดีที่สื่อให้ความสนใจเยอะแล้วก็ผมก็มองว่าทางผบ.ตร.ก็
ลงมาดูเรื่องนี้เองผมว่ามันก็เป็นธรรมต่อผู้เสียหายที่เขาบอกว่าเอ้ยใครได้รับความเสียหายไปแจ้งความได้ทั่วประเทศนะไม่งั้นก็จะขัดต่อคําสั่งประจําชาอะไรเงี้ยครับผมก็มองว่าโอเคก็ในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยเค้าก็ตํารวจก็ทํางานเต็มที่แล้วครับถ้าที่เป็นแนะนําได้ในระดับที่แบบเราเข้าไปก่อนครับแนะนําในเรื่องใดๆบ้างครับกับ18คนที่เข้าไปหรือว่ากับ3ดาราครับเราอยากให้เค้าสภาพจิตใจด้วยร่างกายด้วยหรือว่ายังไงครับผมไม่รู้ว่าเค้าจะมีโอกาสได้ดูที่เราสัมภาษณ์กันหรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติเขาจะไม่ให้รับรู้ข่าวสารแต่ถ้าหากได้ดูได้รับรู้เนี่ยมันสําคัญที่ใจเราอย่างเดียวผมอยู่ผมสัมผัสได้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือความคิดต้องพิชิตด้วยใจของเราแค่นี้เองถ้าใจเราแบบมันไม่ไหวอ่ะมันท้อเนี่ยมันจบแล้วเราต้องเข้มแข็งสู้ว่าโอเคถ้าในวันนี้คุณคิดว่าบริสุทธิ์คุณต้องเข้มแข็งคุณพิสูจน์ตัวเองหาหลักฐานมาหักล้างให้ได้แต่ถ้าวันนึงมันเป็นอย่างที่เขากล่าวหาคุณก็ต้องยอมรับสภาพไปตามที่สิ่งที่คุณทําแค่นั้นตอนนี้ปรับสภาพจิตใจพยายามกินให้อิ่มนอนให้หลับครับแล้วก็คิดซะว่าไปอยู่ในอีกสังคมนึงที่เค้ามีกติกากฎเกณฑ์แบบนี้การกินแบบนี้การนอนแบบนี้ระบบเข้าห้องน้ําขับถ่ายเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนชีวิตความเป็นจริงเพราะว่ามันขาดอิสรภาพไปแล้วรอเพียงเวลาอย่างเดียวจริงๆมันก็มองได้ทั้ง2มุมนะครับแต่หลักๆอ่ะในเรื่องของความเป็นอยู่อ่ะมันแย่อยู่แล้วแต่ในความแย่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราคิดได้ถึงเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเฮ้ยจริงๆการที่เราอยู่แค่เนี้ยมันก็สุขสบายพอแล้วนี่นะใช่มั้ยจริงๆเวลาอย่างวันเนี้ยเราสบายดีเนี่ยเราไม่เคยนึกว่าเราสบายดีจะไปนึกถึงวันที่เราป่วยอ่ะทําไมเราปวดหัวเราปวดท้องเราไม่เคยในวันที่เราวันเนี้ยเราแข็งแรงดีเราไม่เคยพูดเลยว่าวันนี้เราสุขภาพดีมากเลยใช่มั้ยเราอาจจะมีเวลาได้คิดทบทวนมีเวลาอยู่กับตัวเองใน24ชั่วโมงเนี่ยคุณคิดไปเลยทบทวนไว้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําตัวเองเต็มที่หรือยังคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีหรือยังครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งผู้เสียหายแล้วก็ทุกฝ่ายยังไงเรื่องคดีผมไม่ทราบข้อเท็จจริงให้คําแนะนําได้ประมาณนี้ครับผม